ที่สุดเรื่องของการถ่ายภาพบนกล้องมิเรเลส Full Frame พร้อมเลน RF ใหม่ให้ทุกการสร้างสรรค์เหนือจินตนาการที่เป็นไปได้ด้วย Canon EOS R3สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับใหญ่ Exclusive นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช่างชุยนะครับมาพบกับเจ้า Canon EOS R3 เราจะไปเปิดศักยภาพของกล้องในการใช้งานแบบมืออาชีพกันนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับน้องฟิล์มนะครับสุดน่ารักวันนี้เราก็จะมาทดสอบกล้องในเรื่องของการถ่ายภาพจากกล้อง EOS R3 ตัวนี้กันครับให้น้องฟิล์มแนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะชื่อฟิล์มนะคะครับตามได้ที่ ID F.FFEEMM ค่ะครับก็ใครที่ชื่นชอบน้องฟิล์มนะครับก็ติดตามน้องฟิล์มได้นะครับผมตอนนี้เรามาดูในเรื่องของฟีลลิ่งในการจับถือกล้องตัวนี้กันบ้างครับถือว่าเป็นการออกแบบมาในลักษณะของกล้องโปรเพื่อให้รองรับในการทำงานระดับมืออาชีพซึ่งในการทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องใช้งานที่เป็นระยะเวลานานๆก็ถือว่าจับถือได้สะดวกทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับก็ถือว่าบอดี้ตัวนี้เนี่ยเวลาจับออกมาเนี่ยถือว่ามันกระชับมือขึ้นแล้วก็ทุกปุ่มที่เราใช้ในการควบคุมเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือเลยทีเดียวขนาดของบอดี้ของ EOS R3 ตัวนี้มีน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาอยู่ที่1,015 กรัมเมื่อเทียบขนาดแล้วกับ EOS 1DX Mark III นะครับก็ขนาดเขาก็จะเล็กลงกว่าเดิม 15% รวมถึงน้ำหนักที่เบากว่าเดิมถึง 30% ลักษณะของตัวบอดี้ EOS R3 เนี่ยออกแบบมาให้แข็งแรงทนทานซึ่งตัวบอดี้เขาเนี่ยจะทำจากแมกนีเซียมอลลอยที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีสเปคในเรื่องของป้องกันฝุ่นแล้วก็ละอองน้ำนะครับในเรื่องของการใช้งานอย่างสมบุกสมบันเรียกว่าการถ่ายภาพของเราก็จะไปได้ทุกที่ในส่วนของแบตเตอรี่ EOS R3 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้รหัสเดียวกับ Canon EOS 1DX Mark III คือเจ้าแบตเตอรี่ LPE19 นะครับนั่นทำให้จำนวนชั่วโมงในการใช้งานของกล้องตัวนี้ยาวนานมากขึ้นเรามาดูในส่วนของจอ LCD นะครับถือว่าเป็นกล้องตัวแรกในตระกูล EOS ที่เป็นเกรดโปรที่สามารถฟลิปจอได้แบบนี้นะครับก่อนหน้านี้คือไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็ช่วยในเรื่องของท่าทางในการถ่ายที่เป็นโอเวอร์แอคชั่นมุมมองที่ถ่ายยากๆที่เข้าถึงยากๆเนี่ยทำให้เราใช้งานหรือว่าทำงานได้สะดวกขึ้นรวมถึงCanon ยังให้ความละเอียดจอมาสูงสุดแล้วนะครับตั้งแต่มีกล้องตระกูล EOS มาเนี่ยตัวนี้ถือว่าหน้าจอในละเอียดที่สุดแล้วทำให้เราแสดงผลในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์เลยทีเดียวสามารถฟลิปและทำงานได้สะดวกแบบนี้นะครับเรามาดูในส่วนปุ่มในการใช้งานนะครับเนื่องจากเป็นบอดี้โปรเนี่ยเขาก็จะแยกปุ่มที่จำเป็นในการถ่ายภาพเนี่ยออกมาไว้ด้านนอกหมดแล้วนะครับก็ทำให้สะดวกในการเข้าถึงเมนูต่างๆที่จำเป็นในการถ่ายภาพนะครับมีปุ่ม Voice ด้วย Recordไว้เพื่อบางทีเนี่ยเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยแล้วเราต้องการไว้เสียงเข้าไปนะครับว่าภาพนี้จะไปทำอะไรจะไปตัดใส่อะไรแล้วก็ไว้เสียงเข้าไปได้โดยการที่กดค้างที่ปุ่มเรตติ้งตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของช่องมองภาพที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ของเจ้า EOS R3 ตัวนี้กันบ้างนะครับเมื่อเรามองด้วยตาเปล่าแล้วเราก็จะเห็นว่าขนาดของช่องอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ของ R3 ตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ากล้อง EOS R3 ตัวนี้ก็มีระบบโฟกัสที่เป็น eye control นะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับตาอยู่ข้างในแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดของ viewfinder electronic ตัวนี้จะอยู่ที่ 5.76 ล้านรวมถึง refresh rate ของจอจะอยู่ที่120เฟรม per second นะครับในส่วนของช่องใส่การ์ดของกล้องตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นช่องใส่การ์ดแบบ Duo Card นะครับเพื่อเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ความสามารถในการบันทึกวิดีโอถึง 6K RAW และการถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงซึ่งเรียกได้ว่าในช่องสล็อตที่มี2สล็อตซึ่งรองรับการ์ด CF Express กับ SD เนี่ยสามารถทำให้เราอิสระในการเลือกบันทึกไฟล์ได้เรามาดูในส่วนของเจ้า Hot Shoe หรือว่าช่องเสียบแฟลชของ EOS R3 ตัวนี้บ้างนะครับ Canon เขาใช้คำว่า Multi Shoe นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้ามาใน EOS R3 ตัวนี้ด้วยนะครับสามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายโดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากตัวกล้องกล้อง EOS R3 ตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ใหม่ที่ออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมดเรียกว่า
Back Illuminate Stacking CMOS Sensor หลายคนจะมองว่า USR 3เนี่ยเอ๊ะทำไมให้พิกเซลมา24ล้านนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าความดีของการที่ย้ายไวริ่งลงไปอยู่ด้านล่างเนี่ยทำให้ขนาดพิกเซลของ24ล้านเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็ชิดกันมากขึ้นนะครับนั่นส่งผลให้การทำงานของกล้องนั้นเร็วมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะทำงานร่วมกับชิปประมวลผลที่เป็น Digic X นะครับและถึงแม้ว่ากล้องตัวนี้จะให้ความเร็วมา 24.1 ล้านแต่เมื่อเทียบกับซีรีส์ 5D ที่ให้ความเร็วมา 30 ล้านผมก็ถือว่าในควอลิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับความรู้สึกในการใช้งานของผมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะรับได้แล้วก็ได้ควอลิตี้ขนาดนี้ถ้าเราเทียบกับ30ล้านก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับเรามาดูในส่วนของระบบป้องกันการสั่นไหวของเจ้า EOS R 3ตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าระบบกันสั่นตัวนี้เป็นระบบ IVIS คือเป็นระบบกันสั่นในตัวบอดี้ที่ 5.5 สต็อกนะครับและเมื่อใช้งานคู่กับเลนส์ที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลในตัวเลนส์จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันภาพสั่นไหวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง8สต็อกนะครับอันนี้นะครับเราจะลองเปิด Digital IS ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพนี้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นในการโอเปเรตกล้องในการเคลื่อนไหวในการจับถือนะครับก็ภาพนี้ดูค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเปิด Entrance IS ดูและตอนนี้เราเปิด Entrance IS แล้วนะครับมันก็ทำให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอดูซิว่าภาพที่เราถ่ายตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็ทำให้ภาพนั้นนิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราปิด Digital IS บ้างว่าภาพจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมก็ปิด Digital IS แล้วนะครับก็จะเห็นว่าภาพนั้นก็จะดูแบบเจิ๊กนิดหน่อยนะครับมีการสั่นไหวคือมากขึ้นกว่าที่เราเห็นว่าเราเปิด Digital IS มากขึ้นด้วยเรามาพูดถึงชัตเตอร์ของเจ้า EOS R 3ตัวนี้บ้างนะครับ Canon เนี่ยเขาเคลมในการทำงานของมาชัตเตอร์ของ EOS R 3มาที่500,000 ครั้งนะครับแต่ต้องบอกเยอะเลยว่าเราใช้กันเนี่ยเกินอยู่แล้วเกิน 500,000 อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเป็น Body Pro นะครับ Canon ก็เลยคอนเฟิร์มมาที่ 500,000 ชัตเตอร์นะครับในส่วนของสปีดชัตเตอร์สูงสุดของเจ้ากล้องตัวนี้ที่อยู่ที่ Mechanic จะอยู่ที่ 1:8,000 ต่อวินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเราตั้งค่าเป็น Electronic Shutter เนี่ยสปีดชัตเตอร์จะอยู่สูงสุดอยู่ที่ 1:16,000 ต่อวินาทีและความดีงามของเจ้าม่านชัตเตอร์ของ EOS R 3ตัวนี้นะครับมันยังช่วยปกป้องเซ็นเซอร์ในขณะที่เราปิดกล้องแล้วก็เปลี่ยนเลนส์นะครับด้วยความดีงามที่ EOS R 3ตัวนี้ออกแบบเซ็นเซอร์ใหม่ที่เป็น Back Illuminate Stacking CMOS Sensor นั่นทำให้กล้องตัวนี้เป็น King of Low Light สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ -7.5 EV นะครับแล้วก็สามารถจัด การกับสัญญาณรบกวนในที่แสงน้อยได้ดีมากๆในการใช้ISOเนี่ยตั้งแต่100ถึง 12,400 แล้วก็ expand ได้ถึง 24,800 นะครับสามารถถ่ายภาพได้คมชัดแล้วก็มีสัญญาณรบกวนที่ค่อนข้างที่จะต่ำมากเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่ในโกดังนะครับแล้วผมถ่ายน้องฟิล์มเนี่ยผมดัน ISO ไปถึง 25,600 เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ผมค่อนข้างที่จะรับได้เพราะว่าสัญญาณรบกวนใน 25,600 เนี่ยถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีเกรนของสีที่เกิดจากน้อยเนี่ยมากวนนะครับแต่ว่าจาก EOS R 3ตัวนี้ไม่มีเกรนสีเลยคือสามารถที่เอาภาพที่ใช้ ISO 25,600 เนี่ยไปใช้งานจริงได้เลยทีเดียวตอนนี้ผมจะลองซูมดูนะครับว่าผลจากการที่ผมใช้ ISO 25,600 เนี่ยเป็นยังไงบ้างถือว่าภาพเนี่ยในควอลิตี้ที่รับได้ในการใช้ ISO ขนาดนี้เลยทีเดียวเรามาพูดถึงอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าว้าวมากๆนะครับสำหรับกล้อง EOS R 3ตัวนี้ก็คือระบบของ Eye Control Focus นะครับซึ่งจริงๆแล้วกล้อง EOS R 3ตัวนี้มีวิธีการ Control Focus ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Eye Control จะเป็น Smart Controller แบบที่มีมาแล้วหรือว่าเราจะใช้ Joystick หรือเป็นระบบ Touch Screen ที่ตัว LCD ก็ได้นะครับแต่ว่า Canon EOS R 3นับเป็นกล้องดิจิตอลตัวแรกของ Canon ที่มีฟังก์ชันการควบคุมออโต้โฟกัสด้วยดวงตาหรือว่า Eye Control AF ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้การเลือกออโต้โฟกัสโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของม่านตาของผู้ใช้ในขณะที่ถ่ายภาพนิ่งมาพร้อมกับ LCD เซ็นเซอร์หลายตัวภายในช่อง Electronic Viewfinder หรือว่า EVF ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อทำให้สามารถโฟกัสได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนโฟกัสหรือว่าเปลี่ยน subject ในการโฟกัสโดยเฉพาะการถ่ายภาพกีฬาหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วระบบออโต้โฟกัสติดตามยานพาหนะหรือว่า Vehicle Priority AF แบบใหม่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับช่างภาพสายสปอร์ตโดยที่ระบบออโต้โฟกัสสามารถตรวจจับยานพาหนะหรือจักรยานยนต์รวมถึงหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยำ
เรามาพูดถึงระบบออโต้โฟกัสดวงตาของเจ้า USR 3ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอัลกอริทึมตัวใหม่ที่เป็น Eye Detection นะครับก็เรียกว่าเพิ่มความเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมาพูดถึงระบบโฟกัสที่เรียกว่า Head Detection นะครับก็บางทีนั้นจังหวะที่สมมติว่าใครที่ถ่ายงานสปอร์ตกีฬาเนี่ยหรือว่ามีการเคลื่อนที่รวดเร็วในการหันหลังหันด้านข้างเนี่ยตัวอัลกอริทึมของระบบโฟกัสของ USR 3ตัวนี้จะถูกสั่งให้เปลี่ยนเป็น Head Detection โดยทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยกล้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ฉลาดมากในเรื่องของระบบโฟกัสแล้วก็ยืดหยุ่นในการทำงานเรามาพูดถึง performance ในเรื่องของ movie ของเจ้า USR 3ตัวนี้กันบ้างนะครับกล้อง USR 3เนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถเรคคอร์ดวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดถึง 6K 60 เฟรม per second ที่รอวิดีโอนะครับซึ่งเรียกว่าสามารถบันทึกในตัวกล้องได้เลยนะครับโดยผ่านตัวการ์ด CF Express นะครับซึ่งเวลาเราบันทึก 6K 60 เฟรมรอเนี่ยจะเป็น 422 บิตนะครับก็คือ 6,000 คูณ 3,164 นั่นก็ทำให้เราเพิ่มความยืดหยุ่นในการครอปภาพแล้วก็การปรับแก้ความถูกต้องของมุมมองได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถบันทึกภาพที่เป็นความละเอียด 4K ที่ได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบสโลโมชันแบบที่ไม่ครอปนะครับที่ 4K UHD แล้วก็ 4K DCI หรือ Full HD โดยให้อัตราเฟรมเรทมาที่120เฟรมหรือ100เฟรม per second เลยทีเดียวสำหรับการบันทึก 4K 60เฟรมนะครับจริงๆแล้วมันก็คือ6K ที่ oversampling ใน USR 3นะครับคือบันทึกภาพเคลื่อนไหวคุณภาพ 4K ที่เป็น UHD หรือว่า DCI แบบที่ไม่ครอปภาพซึ่งประเมินผลข้อมูล RGB จาก 6K เพื่อให้คุณภาพของภาพที่เหนือกว่าโดยที่ลดการผิดเพี้ยนของสีแล้วก็สัญญาณรบกวนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้า ESR 3ตัวนี้นะครับรองรับการตั้งค่า Canon LOG 3ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบ Cinema EOS System ของ Canon ที่ใช้ช่วง Dynamic Range ที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เน้นโทนภาพที่เป็นบริเวณไฮไลท์หรือว่าเป็นส่วนสว่างสำหรับฉากที่มีความเปรียบต่างภาพเคลื่อนไหวแบบ HDR ได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวในการใช้ Canon LOG 3ตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการ Dynamic Range ที่กว้างขึ้นในงานที่ต้องไปเกรดดิ้งสีนะครับในส่วนของเลนส์ 16mm f2.8 ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ในมุมมองในการทำงานในระยะฟูลเฟรมอยู่ที่16mm นะครับอันนี้ก็ถือว่า Canon เนี่ยเขาออกมาแต่ก่อนเนี่ยเราจะมี16-35 2.8ซึ่งจะอยู่ในเลนส์ราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าราคา16mm นี้ก็ออกมาเป็นไลน์อัพที่เราสามารถเข้าถึงได้เช่นกันนะครับแล้วก็และในส่วนของน้ำหนักตัวเลนส์ของ16mm เนี่ยนอกจากเขาจะเล็กแล้วยังมีน้ำหนักเบาถึง160กรัมแล้วก็ด้วยขนาดที่เล็กและเบาในระยะ16mm เนี่ยก็เรียกว่าทำให้เราทำงานได้ค่อนข้างง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนะครับในส่วนของหน้าเลนส์ตัวนี้ก็คือเขาจะให้หน้าเลนส์มาขนาด43mm นะครับก็เรียกว่าฟิลเตอร์ก็หาใช้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับเราจะเห็นว่าคอนโทรลลิงของเขาเนี่ยเพื่อที่ต้องการให้ขนาดของเลนส์เนี่ยเล็กมากที่สุดนะครับเขาก็เลยเหลือคอนโทรลลิงไว้ให้แค่1ตัวแล้วเราก็สามารถที่จะสลับในการทำงานเรื่องของโฟกัสแล้วก็ทำงานเรื่องของการคอนโทรลในลิงฟังก์ชันเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็การที่เขาเหลือลิงฟังก์ชันแค่ตัวเดียวเนี่ยทำให้ขนาดเลนส์เนี่ยเล็กได้ขนาดนี้แล้วก็ในเรื่องของ perspective distortion ของ Canon เนี่ยก็หายห่วงเรื่องของการบิดเบี้ยวของภาพได้เลยในเรื่องของระยะของ 16mm ตัวนี้เรามาดูในส่วนของเลนส์ที่เรียกว่าเป็นเลนส์ Super Tele นะครับตัวนี้คือ RF 100-400 นะครับ F5.6-8 นะครับเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเลนส์ที่เป็น Super Tele ขนาดระดับ 400mm เนี่ยต้องมีราคาที่สูงแต่ว่าตอนนี้ Canon ได้ออกไลน์อัพตัวเลนส์ตัวนี้มาให้คนได้เข้าถึงง่ายๆขึ้นเรียกว่าระบบโฟกัสของเจ้า RF 100-400 ตัวนี้มีระบบการทำงานของโฟกัสเนี่ยเข้าใกล้ได้ถึง 8.8 เซนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังพูดถึงในเรื่องของระบบกันสั่นเซเบเลเซอร์นะครับที่อยู่ในตัวเลนส์เนี่ยได้ถึง6สต็อปเลยทีเดียวก็เรียกว่าถึงแม้ F จะ 5.6 ถึง F8 เนี่ยเราก็ไม่ต้องหวั่นเรื่องของการสั่นไหวของภาพอีกต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของกล้อง EOS R 3ในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นกล้องมิเรเลสที่ไซซิ่งที่เป็นฟูลเฟรมที่น่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะเป็นออกมาเป็นเลเวลในระดับโปรเฟชชั่นอลก็ตามแต่ว่าในการทำงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบาขึ้นเยอะมากไม่เป็นภาระในเรื่องของการทำงานแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความเร็วของกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาเนี่ยพร้อมเลยทีเดียวด้วยความที่เขาออกแบบในเรื่องของสถาปัตยกรรมใหม่ของเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่มี24 ล้านเนี่ยนั่นทำให้
ขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การโฟกัสในที่แสงน้อยเนี่ยถึงลบ 7.5 EV ผมชอบมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยแล้วแสงอาทิตย์หมดหรือไม่มีแสงในการถ่ายภาพเนี่ยคนก็มักจะเก็บกล้องกลับบ้านแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเปิดจินตนาการให้เราสามารถทำงานต่อได้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ว้าวมากๆในวงการถ่ายภาพเลยทีเดียวก็คือเรื่องของEye Control Focus นะครับผมเคยคิดไว้ว่าสมัยก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วเนี่ยจะมีกล้องตัวไหนไหมที่เราสามารถคอนโทรลด้วยระบบดวงตาของเราแต่ว่าตัวนี้มันมาแล้วในกล้อง EOS R3 ตัวนี้เราเพียงแค่มองเข้าไปใน subject ที่เราต้องการให้มันชัดกล้องก็สามารถที่จะล็อกโฟกัสให้เราได้อย่างทันใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการก้าวกระโดดในการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนี้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมองว่าในราคากล้องที่ระดับโปรที่ 200,000 ต้นๆเนี่ยว่าคุ้มที่เดียวในเรื่องของการทำงานนะครับเพื่อที่เราได้มากับการที่ได้งานที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับและนี่คือ USR 3ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ walk in เข้ามาหาผมได้นะครับใหญ่ Exclusive นะครับผมก็ได้อยู่ที่สาขา Big Camera Exclusive ที่ Central World ชั้น4นะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องของกล้องถ่ายภาพวิดีโอซีนีมาหรือจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การทำไลฟ์เบื้องต้นหรือจะเป็นโปรดักชันกองใหญ่เลยก็ได้นะครับผมก็จะรอท่านอยู่ที่นั่นนะครับแล้วพบกันแล้วพบกันที่ Big Camera 170สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามอัปเดตเห็นกล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพวันนี้สวัสดีครับ